สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้จะพาน้องเพ้นไปให้อาหารปลาของเราที่เลี้ยงไว้หลังบ้านนะครับที่สระน้อยๆของเราอ่ะน้องเพ้นเปิดประตูถอยครับน้องเพ้นเดินไปก่อนครับอ่ะเราจะไปให้อาหารปลากันเห็นไปแล้วครับนั่นนำหน้าไปเลยครับน้องเพ้นจะให้ประจำตอนเช้าเช้าปลาครับนั่นปลาจะอยู่ที่สระครับเอาลงมาแล้วครับ1 2ตึ้มไปเดี๋ยวอย่าพึ่งเดี๋ยวให้ปู่เดินไปก่อนนำหน้าก่อนมาเลยครับมาค่อยๆเพราะว่าน้ำสระมันลึกนี่มาโน่นมาทางนี้ครับมาทางนี้ครับนี่มาทางนี้นี่มาอุ้ยนั่นมีกบกระโดดลงตึ้มด้วยนี่ครับนี่ครับสระของเราอ้าวเดี๋ยวไปเคาะกะละมังให้จังหวะเรียกปลามาก่อนนะนี่ให้เป็นสัญลักษณ์นะโอ้กบกระโดดลงไปแล้วนี่พอนี้แล้วแต่วันนี้เราคลุกรำกับปลายข้าวมาด้วยกับหัวอาหารนี่คุกเดี๋ยวนายดื่นดูปู่นะปู่จะให้อาหารเองเด็กน้อยให้ไม่ได้เอาปุ้งปลาลุงนี่ครับนี่ขึ้นมากินแล้วครับพุ๊บนี่นั่นไปทางนู้นด้วยวายฝุ่นจ้อยพุ๊บหน่อยนะหน่อยนะอยากให้ด้วยโอ้นานปลากินแล้วให้หน่อยหน่อยโน่มันเดี๋ยวปูให้เองครับนี่ปลาขึ้นมากินแล้วครับนี่ปลาดุกเดือนกว่าแล้วครับเกือบได้นี่แล้วเกือบใช้ได้เกือบจะทำอาหารได้แล้วนะเดี๋ยวปู่จะให้ไปทางโน้นทางกระชังด้วยอันนี้คือนอกกระชังเราจะเทไปเลยครับนี่ไงให้ปลาได้กินอาหารเสร็จแล้วครับนายถือครูไหมไม่ถือนะมันหนักนะนานไปแล้วนั่นนายโอ้รัวขึ้นรัวขึ้นเลยมันมีรูเดี๋ยวมาอย่าเหยียบไม้เดี๋ยวมันล้มไม้พลิกเข้าไปก็ล้มหลังจากให้อาหารปลาแล้วแต่ไก่เราให้ปลายข้าวไว้เยอะแล้วเมื่อวานวันนี้เราไม่ต้องให้วันนี้นี่นี่ครับมาแล้วครับให้เสร็จแล้วโอ้โหกระโดดไปนี่ครับนายถือเองมาถือไปเลยถือเองนั่นถือเดินมาเลยครับเสร็จแล้ววางบายบายก่อนครับคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับบายบายบายเด้อบายครับบายบายครับครับบายครับปู่ไว้นั่นโอ้บายบายครับบายบายชิบายบายเป็นไหมบายบายครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ